นี่เป็นภาพถั่วฝักยาวที่ให้ผลผลิตที่ดีซึ่งเป็นของคุณพ่อธงชัยใจดีชาวบ้านท่าสองคอนตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามได้ปลูกไว้ตามคันคูที่ติดกับหนองน้ำสาธารณะของหมู่บ้านและปลูกไว้บนพื้นที่นาข้าวที่ปล่อยว่างไว้และในขณะนี้ทางเจ้าของได้ทำการเก็บผลผลิตไปรับประทานและก็แจกญาติได้หลายครั้งแล้วซึ่งเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแถมช่วยลดภาระในการซื้อผักมารับประทานได้เป็นอย่างดีโดยคุณพ่อธงชัยใจดีได้บอกว่าถั่วฝักยาวที่ตนเองนำมาปลูกเป็นถั่วฝักยาวพันน้ำพองที่ให้ผลดกลูกยาวสวยส่วนการปลูกถั่วฝักยาวนั้นก็ไม่ยากเริ่มแรกทำการเตรียมหลุมที่จะปลูกไม่ต้องขุดลึกมากจากนั้นก็นำเมล็ดหว่านลงไปในหลุมประมาณ3เมล็ดต่อมาก็นำปุ๋ยคอกมากรบหน้าดินและก็ทำการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละครั้งก็พอเมื่อถั่วฝักยาวเริ่มเจริญเติบโตก็ต้องทำค้างให้โดยนำกิ่งไม้ตามไร่นาหรือว่ากิ่งไม้สะแก่มาทำเป็นค้างเพื่อให้ถั่วฝักยาวได้ทอดเครือเกาะอาศัยยิ่งทอดเครือยาวก็จะทำให้ลูกดกตามไปด้วยส่วนการบำรุงพืชก็จะบำรุงด้วยปุ๋ยคอกโดยใช้เวลาปลูกประมาณ2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วและเก็บได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 3-4 รุ่นเลยทีเดียวสำหรับถั่วฝักยาวที่เก็บได้ส่วนใหญ่ก็จะนำไปรับประทานในครอบครัวโดยจะเน้นปลูกกินไม่เน้นจำหน่ายเพื่อลดรายจ่ายในการซื้อผักตามท้องตลาดพร้อมกับนำผลผลิตที่เหลือไปเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจและนำไปรับประทานก็ดีต่อสุขภาพเนื่องจากถั่วฝักยาวที่ปลูกนั้นเน้นปลูกแบบปลอดสารเคมีจึงดีต่อสุขภาพครับเขาเห็นมีการปลูกพวกถั่วพวกบัวใบตามคันคูนี่ครับพ่อปลูกยากบ่ครับปลูกพืชชนิดนี้บ่ยากจังแนวครับเพศจังได๋เอาที่แรกเลยที่แรกเขาก็มาฝุ่นขุมมันนี่ล่ะครับฝุ่นขุมมันใส่ฝุ่นซะก่อนครับเฮ็ดให้มันดีซะก่อนแล้วก็เฮาก็จังเอาในมาหยอดครับในบักถั่วขุมนึงนี่ใส่หลายในบ่บ่เกิน3ต้นคันมันงามก็ดึงออกเหลือให้เหลือ2หอมใบเกิน2มันดึงออกครับให้มันอยู่ซ้ำนี่ครับจักมือนี่เขาเริ่มเฮ็ดทางให้มันนี่ครับประมาณเครื่องเดือนนี่แหละเครื่องเดือนมันเริ่มเป็นเครือบ่แม่นอ๋อครับประมาณนี่แหละในส่วนการบำรุงรักษานี่เฮาเบิ่งจังได๋เฮาดูแลจังได๋มันยังบ่แม้งบ่หยังนี่ครับพ่อนี่คันเอาแบบว่าเฮ็ดแบบว่าบ่ให้มีแม้งมีหยังเฮาก็ต้องดูแลมันเป็นยาครับอันมันเป็นหูใบเหลียงใบหยังนี่เฮาเดี๋ยวยามาอันนี้พ่อใหญ่บ่ได้ใส่เด้นี่เฮาบ่ได้ฉีดยาบ่คือปลูกแบบธรรมชาติแม่นธรรมชาติครับเราการบำรุงเด้ครับเอาปุ๋ยหยังใส่ครับพ่อฝุ่นขี้งัวขี้ควายซ้ํานี่ล่ะอ๋อครับอันผู้เขาเฮ็ดกินขายนี่คือเขาเฮ็ดครบสูตรมีฮอร์โมนฮดดอกฮดหยังย่างดีพุ่นแล้วเขาแต่คือเน้นปลูกกินแมนเขาเน้นปลูกแต่ก็ถือว่าได้ผลบ่พ่อได้ผลได้ผลดีเนาะเพราะว่าเก็บ2เทียแล้วครับก็ยังดกอยู่คือเก่าเก็บ2เทียแล้วไปส่งลูกหลานครับเราน้ำนี่เด้ครับใส่น้ำจากไสนี่นี่เด้เป็นหนองแมนได้ตลอดทั้งปีบ่ครับแมนบ่มีหมดครับเราฮดซุมือบ่หรือว่าจังได๋ฮดซุมือแมนนอกจากมือยากอีหลีจังบ่อ๋อครับมื้อละเทื่อก็พอแมนครับเขาปลูกด้วนบ่ได้ครับเริ่มให้หน่วยให้หยังนี่พ่อประมาณเอาตีสรุปแล้ว2เดือนเท่าไหร่2เดือนแม่นก็คือเริ่มเก็บหน่วยได้เริ่มมีหน่วยมีกินได้เก็บได้โดนบ่ทั่วนี่ครับอันบวบนี่โดนเติบอยู่ครับโดนเติบอยู่ครับแต่ที่แรกๆนี่ให้หน่วยดีแม่นหน่วยดกหน่วยกันเขาฉีดยาให้ฮอร์โมนนี่หน่วยมันสิดกครับสิใหญ่สิยาวอันนี้เฮาปลูกธรรมชาติครับคือปลอดสารเคมีแบบนี้เลยวันครับอ๋อครับชั้นใหญ่ผลผลิตนี่ก็เอาไปฝากพี่ฝากน้องแม่นหลานยิ้มพังๆแล้วเอาไปให้